สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทําข้อสอบแพท7.4 EP ที่34คะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นโจทย์กันไหมเอ่ยว่าหน้าตาของโจทย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะ่าแสดงว่าเราเปลี่ยนพาร์ทการทำแล้วซึ่งพาร์ทนี้มารีบอกเลยว่ายากค่ะก็คือเขาเนี่ยจะให้เราอ่ะหาคำศัพท์จากชอยด้านล่างที่มีความหมายเหมือนกับคำศัพท์ที่ถูกขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะเออเลือกคำศัพท์ที่มันมีความหมายเหมือนกันนั่นเองซึ่งมารีคิดว่ายาก 你到底知不知道这件事？你到底知不知道这件事？มาแปลกันนะคะนี่แปลว่าคุณแปลว่าเธอเต้าตีเต้าตีนะคะมีความหมายแปลว่าแท้ที่จริงแล้วความจริงแล้วจริงจริงแล้วจือปูจ้จือเต้าก็คือจือเต้านั่นเองจือเต้าแปลว่ารู้เนาะจือปูจ้จือเต้าก็คือรู้ไม่รู้ เพราะว่าเห็นปะทุกคนมันคือประโยคคําถามเนาะจือปูจือเตาคือคุอคณะ่ะความจริงแล้วรู้หรือไม่รู้เจอเจอียนชื่อเจอเจอียนชื่อก็คือเรื่องนี้ความจริงแล้วอะคุณรู้หรือไม่รู้เรื่องนี้อะชื่อนะคะนอกจากจะแปลว่าทุละก็ยังแปลว่าเรื่องเรื่องราวได้ด้วยทีนี้ก็มาดูชอยกันค่ะ,อะชอยก็คือถ้าเกิดว่าท่องศัพท์มาไม่ได้เยอะพอก็จะไม่รู้เลยนะคะว่ามันแปลว่าอะไร พราะมาลีจำได้ว่าตอนที่ตัวเองสอบอะ่ะก็คือทำพาร์ทนี้ไม่ได้แล้วก็มั่วค่ะดิ่งดิ่งอย่างเดียวเลยเพราะว่าอ่านไม่ออกนั่นเองข้อ A นะคะอ่านว่าจิวจริงจิวจิิงมีความหมายแปลว่าในที่สุดและอีกความหมายหนึ่งค่ะมีความหมายแปลว่าแท้ที่จริงแล้วข้อบีเบิร์นะคะอ่านว่าฟานก่้หลาย แฟนกวาดไหลมีความหมายแปลว่าในทางกลับกันข้อ c cat นะคะอ่านว่าจุยโโหจุยโมีความหมายแปลว่าในที่สุดท้ายที่สุดแล้วก็ข้อ d ดอกนะคะอ่านว่าชื่อโฟชื่อโมีความหมายแปลว่าใช่หรือไม่เป็นเช่นนั้นหรือไม่ ตอนนี้นะคะมารีก็ได้ทําการแปลโจทย์แล้วก็ชอยคบทุกข้อแล้วคือถ้าตอบไม่ได้ใช่ไหมทุกคนไม่เป็นไรเลยนะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปท่องศัพท์เพื่อเพิ่มพูนคลังคําศัพท์ให้มันเพิ่มขึ้นได้นะคะไม่เป็นไรน่าจะตอบได้แล้วเนาะเพราะว่าคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็คือข้อ A นั่นเองเพราะว่ามีความหมายแปลว่าแท้ที่จริงแล้วเหมือนกับคําว่าเต้าตีนั่นเองค่ะ แล้วเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกหรือว่าแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย